เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่37นะครับเลนูน3อันมีความยาวโฟกัส5 10และ15เซนติเมตรตามลำดับนะครับโจทย์ถามว่าเลนที่มีความยาวโฟกัสเท่าใดนะครับจึงจะให้ภาพที่มีขนาดขยายมากที่สุดเมื่อวางวัตถุห่างจากเลนแต่ละอัน8เซนติเมตรข้อ1ครับ5เซนติเมตรนะครับใหญ่ให้ภาพขยายมากที่สุดนะครับ2คือ10เซนติเมตร3 15เซนนะครับและ4ก็คือ5และ10เซนติเมตรโอเคเนาะข้อนี้เป็นเลนูนนะครับข้อนี้เป็นเลนูนนะเลนูนให้ภาพทั้งภาพจริงและภาพเสมือนนะครับโอเคมาดูกันที่ความยาวโฟกัสแรกครับถ้าเกิดว่า F เนี่ยมีความยาวโฟกัสเท่ากับ5ใช่ไหมครับเราวางวัตถุห่างจากเลนส์นะครับ8เซนก็แปลว่า S ตัวนี้มีค่าเท่ากับ8ถูกไหมครับเลนูนกระจกวาว F เป็นค่าบวกเพราะฉะนั้น F ก็เลยมีค่าเท่ากับบวก5เนาะแทนค่าในสูตรเลยครับก็คือ1ส่วน f มีค่าเท่ากับ1ส่วน s บวกอยู่กับ1ส่วน s ดัดครับก็จะได้ว่าพี่แปลงสูตรนิดนึงนะครับ1ส่วน s ดัดเท่ากับ1ส่วน f ลบอยู่กับ1ส่วน s นะครับแบบนี้เนาะแทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไปเลยนะครับ1ส่วน f ก็คือ1ส่วน8ลบ1ขออภัยนะครับ1ส่วน f ก็คือ1ส่วน5เนาะ s ก็คือ8นะครับก็กลายเป็น1ส่วน5ลบ1ส่วน8นะครับก็กลายเป็น3ใน20 3ใน40แบบนี้นะครับกลับเศษเป็นส่วนครับได้ S ดัดมีค่าเท่ากับ40ส่วน3 S ดัดมีค่าเท่ากับ40ส่วน3นะครับโจทย์บอกว่าให้ภาพขยายให้ภาพขนาดขยายมากที่สุดก็แปลว่าอะไรเอ่ยก็แปลว่ากำลังขยายก็คือ M ใช่ไหมครับ M มีค่ามากสุด M มีค่าเท่ากับ S ดัดส่วน S เท่ากับ I ต่อ O นะครับจากโจทย์นะครับเราทำให้เรารู้ค่าของ S ดัดใช่เปล่า S ดัดต่อ S นะครับ S มีขนาดคงที่ถูกไหมครับอันนี้มีขนาดคงที่ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับ8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะให้ภาพขนาดขยายมากที่สุดครับเมื่อ S ดัดมีค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับเมื่อ S ดัดมีค่ามากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับเราไปดูความยาวโฟกัสที่10กับ15นะครับว่าความยาวโฟกัสไหนจะมีค่าที่ให้ S ดัดมีค่ามากกว่า40ส่วน3หรือเปล่าดูต่อครับดูต่อเนาะอันแรกผ่านแล้วเนาะ40ส่วน3นะครับตัวต่อไปคือถ้า f เท่ากับ10ครับ s มีค่าเหมือนเดิมคือ8นั่นเองนะครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกอยู่กับ1ส่วน s ดัดนะครับหรืออะไรเอ่ยหรือ1ส่วน s ดัดมีค่าเท่ากับ1ส่วน f ลบอยู่กับ1ส่วน s แทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไปกลายเป็น10กับ8เนาะกลายเป็นเท่าไหร่ครับติดลบ2ส่วนด้วย80นะครับหรือมีค่าเท่ากับติดลบ1ส่วนด้วย40ก็จะได้ว่า a ก็จะได้ว่า s ดัดนะครับ s ดัดตัวนี้มีค่าเท่ากับติดลบ40นะครับเครื่องหมายติดลบแสดงว่าอะไรเอ่ยเครื่องหมายติดลบแสดงว่าเป็นภาพเสมือนนะครับไม่เคยติดแล้วเนาะภาพเสมือนนะครับเอ๊ะแต่ตัวนี้นะครับมีค่ามากกว่าใช่ป่ะไม่ต้องคิดเครื่องหมายนะมีค่ามากกว่า40ส่วน3ใช่ไหมครับก็แปลว่าที่โฟกัสเท่ากับ10ตัวนี้นะครับจะให้ภาพที่มีกำลังขยายมากกว่าโฟกัสเท่ากับ5ดูตัวสุดท้ายครับก็คือ f มีค่าเท่ากับ15นะครับ s มีค่าเป็น8เนาะ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกอยู่กับ1ส่วน s ดัดครับเขียนให้เคยชินนะครับ1ส่วน s ดัดก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน f ลบอยู่กับ1ส่วน s เนาะแทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปกลายเป็น15กับ8นะครับ8ลบ15ได้กลายเป็นติดลบ7ครับอันนี้ข้างล่าง15คูณ8ครับ15คูณ8กลายเป็น100 120เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า S ดัดของข้อที่ของ F เท่ากับ15นะครับมีค่าเท่ากับติดลบ120ส่วน7คือเป็นภาพเสมือนนะครับมีค่าประมาณเท่าไหร่เอ่ยติดลบ10เท่าไหร่10 17จุดนิดๆนะครับมีค่าประมาณ17จุดนิดๆก็ยังคงน้อยกว่าใช่ไหมครับก็ยังน้อยกว่าความยาวโฟกัสเท่ากับ10นั่นเองที่ให้ภาพ S dot มีค่าเท่ากับติดลบ40นะครับกำลังขยายนี่เยอะเลยนะครับ5เท่าเนี่ยโอเคป่ะนะครับโอเคเนาะ
ดังนั้นคำตอบข้อนี้นะครับก็เลยตอบช้อยข้อที่2นะครับก็คือตอบ10เซนติเมตรเนาะนะครับแบบนี้เนาะถ้าวาดรูปนะครับถ้าวาดรูปนะรูปแรกนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ป่ะเป็นเรนูนใช่ไหมครับที่มีความยาวโฟกัสเป็น5นะครับกับรัศมีความโค้งเท่ากับ10เนาะ S วางอยู่ตรงแถวๆนี้ครับก็จะได้ว่ามันต้องตัดกันที่จุดแบบนี้เนาะปึ๊บลากขนานนะครับเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับเป็นภาพจริงหัวกลับเนาะขนาดขยายประมาณ1จุดนิดหน่อยนะครับ1จุดนิดหน่อยตัวต่อไปครับอันนี้วาดภาพให้เราพอมองเห็นภาพเนาะตัวต่อไปครับก็คือมีระยะ F เป็น10นะครับมีระยะ F เป็น10เนาะและระยะ S ก็มีค่า8ก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับนี่คือตัววัตถุของเรานะครับลากเส้นเหมือนเดิมเลยนะครับเส้นแรกขนานใช่ไหมครับตัดผ่านโฟกัสเส้นที่2ลากออกไปปรากฏว่าเส้นลำแสงนะครับมันยิ่งเบนออกใช่เปล่าก็แปลว่ามันจะตัดกันนะครับแปลว่ามันจะตัดกันที่ระยะที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นภาพเสมือนนะครับแบบนี้เนาะเป็นภาพเสมือนนะครับขนาดขยายประมาณ5เท่านั่นเองตัวสุดท้ายครับก็คือถ้าเกิดว่าเลนส์นูนของเราเนี่ยมีความยาวโฟกัสเป็น15นะครับเลนส์นูนของเรามีความยาวโฟกัสเป็น15แล้วรัศมีความโค้งเป็น30นะครับวาดรูปได้แบบนี้เนาะวัตถุของเรายังคงวางอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับคือตำแหน่งที่เท่ากับ8นะครับตำแหน่งที่เท่ากับ8เนาะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับคือมันห่างออกก็จริงนะครับแต่ว่ามันห่างออกเยอะไอการที่มันยิ่งทางออกเยอะเนี่ยก็แปลว่ามันจะยิ่งตัดกันใกล้ๆนะครับมันตัดกันได้ไม่ไกลมากปุ๊บก็ได้ประมาณอาจจะได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นภาพของเราเนาะนะครับเห็นเนาะสรุปข้อนี้ก็เลยตอบที่อะไรนะครับที่ความยาวโฟกัสเท่ากับ10เซนติเมตรนะครับจะให้ภาพที่มีขนาดขยายมากที่สุดเขียนเนาะถ้าเปรียบเทียบกับ3ขนาดความยาวโฟกัสนะครับสรุปแนวคิดข้อนี้ครั้งนะครับก็คือ เราสามารถแทนค่าในสูตรได้เลยเนาะเลนูนนะครับเลนูนอย่าลืมนะ f มีค่าเป็นบวกนะครับถ้าเลนวาล f ลบนะ s ตัวนี้เป็นบวกเสมอนะครับ 1s จากตัวนี้นะครับมีเครื่องหมายอันนี้เป็นบวกแปลว่าบอกว่าเป็นภาพจริงครับถ้า S ตัวนี้เป็นลบนะครับจะเป็นการบอกว่าเป็นภาพเสมือนนั่นเองโอเคเปล่าแทนค่าในสูตรครับ S ตัวนี้มีค่าเท่ากับ40ส่วน3นะครับโจทย์ถามว่าความยาวโฟกัสเท่าใดนะครับจะให้ภาพขนาดขยายมากสุดนะครับให้ภาพขนาดขยายมากสุดคือ M มากสุดนะครับ M เท่ากับ S ส่วน S ใช่เปล่านะครับก็คือถามว่าข้อใดเนี่ยให้ S ที่มีขนาดมากที่สุดนั่นเองนะครับความหมายเดียวกันเนาะอันนี้มีค่าเท่ากับ40ครับอันนี้เป็น17นิดๆนะครับเพราะนั้นตัวที่ให้กำลังขยายมากสุดคือf เท่ากับ10นั่นเองนะครับเป็นภาพเสมือนนะครับขนาดขยายเนาะตอบช้อยข้อที่2นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ